สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอีกหนึ่งอาชีพแอมเซยนายชาวเน็ตห่วงคนเหล่านั้นไม่รู้เป็นตายอะไรดียังมีข้อมูลที่ทําให้หลายคนตกใจอย่างต่อเนื่องสําหรับคดีของแอมเซยนายซึ่งจากการสืบสวนขยายผลพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับแอมรวม13ไร่รอดชีวิต1ไร่กระทั่งตํารวจขอมายสานอนุมัติจับแอมเพิ่มเพิ่มเป็น11หมายรวม3ข้อหา ส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอมตอนนี้ตำรวจยังยืนยันที่14รายแบ่งเป็นเสียชีวิต13รายรอดชีวิต1รายส่วนที่มีการคาดการว่าอาจเกี่ยวข้องอีก3-4รายยังต้องรอการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านเพจดราม่าอดิตได้เผยข้อมูลที่หลายคนต่างจับตาว่าแอมไซย,ย์ไนเคยเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตใบอนุญาตล่าสุดช่วงปี62-65ซึ่งใบอนุญาตหมดอายุสักพักละ น่าจะต้องดูข้อมูลว่าขายประกันให้ใครมั่งคนเหล่านั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยเนียล o อน i n e ์คอมขอบคุณค่ะ